สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทิ้งบทนางเอกดังออกวงการนิ้งกุลสตรีชีวิตต้องพึ่งสิ่งนี้จนไม่ได้ทำงานนิ้งกุลสตรีขอระบายความในใจแม้ยิ้มสู้แต่ใจจริงอยากร้องให้ดังๆเผยทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะยารักษาตัวจนไม่ได้ทำงานที่รักอีกต่อไปและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางเอกดังนิ้งนิชยานัทหรือนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่ไม่สบายไขกระดูกบกพร่องจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานถึงแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะไม่ต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่เรื่อยๆโดยนิ้งเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมขณะที่อยู่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความเพื่อระบายความในใจของตัวเองที่มีภายใต้รอยยิ้มที่หลายคนได้เห็นแท้จริงแล้วมีแต่ความเจ็บปวดมากมายผ่านแคปชั่นระบุว่าไม่ต้องการให้กดไลค์หรือคอมเมนต์ใดๆทุกครั้งที่พบเจอใครทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าพี่ดูสดใสไม่เหมือนคนไม่สบายแต่พี่จะยิ้มร่าเริงและบอกทุกคนทุกครั้งเพราะใจสู้แต่ภายในรอยยิ้มและคำพูดพี่ก็อยากร้องให้ออกมาดังๆแสดงความอ่อนแอที่อยู่ลึกๆในใจออกมาใจจริงพี่อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงพี่ให้เคมีบำบัดไม่ครบ8คอร์สได้แค่4คอร์สพี่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเพราะร่างกายรับไม่ไหวพี่ผ่านอะไรมาเยอะทั้งที่ได้แชร์ออกไปหรือไม่ได้พี่ต้องทานยาเคมีบำบัดวันละ5เม็ดทุกวันตลอดชีวิตและทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะยารู้สึกตื่นเต้นและกลัวทุกครั้งเวลาตรวจว่ายายังคุมได้อยู่หรือไม่แต่โชคดีที่ข้ายังดีรวมถึงกลัวและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำพี่ต้องทานยารักษาซึมเศร้าคืนละ7เม็ดทุกคืนรวมถึงพบจิตแพทย์และนักบำบัดแต่ช่วงหลังเบี้ยวไม่ไปที่สำคัญพี่ไม่ได้ทำงานที่รักต่อไปที่ดูมีน้ำมีนวลขึ้นเพราะทานแป้งและชีสมากกว่าโปรตีนทุกอย่างคือการหลอกลวงสายตาของทุกคนแค่อยากระบายเก็บเป็นความทรงจำท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ